พี่นิกครับไม่ใช่หรอกมาสถานที่แห่งเนี้ยพี่เนี่ยเคยไปไหมพี่เนี่ยเคยไปไหมไม่เคยหมายถึงในโลเหรอชีวิตจริงตัวจริงไม่เคยไปเลยใช่ใช่ใช่ล่าครับครับผมโอ้ยยังไงเดี๋ยวก่อนนะและนี่คือใครโปรตายสปายโฟร์วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่ค่อนข้างจะอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะครับมีคนหนึ่งอารมณ์ดีและอีกคนหนึ่งอารมณ์ไม่ดีถ้าพูดถึงเหตุการณ์วันนี้คือทำไมอ่ะใครอารมณ์ดีใครอารมณ์ไม่ดีแนะนำหน่อยเพราะอะไรด้วยคือเมื่อคืนนี้มันมีผลการแข่งขันฟุตบอลระหว่างแมนยูลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นปุ๊กเนี่ยอารมณ์ดีปุ๊กอารมณ์ดีปุ๊กเชียร์แมนยูแมนยูนิกเชียร์ลิเวอร์พูลครับอ๋อใช่ครับพี่อ๋อคือเป็นคู่แข่งกันเลยเขายิงนาทีสุดท้ายเลยโอ้โหนี่รู้ดีเทลซะด้วยเป็นเด็กด้วยเป็นเด็ก120บวก1ยังนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้แหละครับพี่ก่อนจะไปพูดคุยกันให้ทั้ง2คนโปรโมทอะไรก่อนเลยมั้ยก็สวัสดีนะครับพวกเรา2คนมาจากช่อง NR Sports Radio นะครับคอนเทนต์หลักคือฟุตบอลนะครับผมแล้วก็มีอีก1ช่องชื่อว่าช่อง NR Variety นะครับผมก็คนนี้กุ๊กครับครับสวัสดีครับผมคนนี้นิกนะครับแต่ว่า2คนนี้ไม่ช่วยโปรโมทฟูมิเฟสเลยน้องก็รอจังหวะไงอย่างตอนเราไปที่ลีโดพี่เหว่งก็จะบอกเฮ้ยเราอย่าเพิ่งโพสต์คลิปนะเดี๋ยวรอพี่บอกทุกคนก่อนผมก็เป็นเด็กที่ซื่อคนหนึ่งก็เลยรอว่าเอ๊ะจะทำอะไรรอผู้ใหญ่สั่งมึงไม่รอให้จบไปเลยอ่ะได้เหรอครับพี่ไม่ใช่น้องขอโทษครับน้องขอโทษเอาเป็นว่าพี่น้องชาวนาใครดูอยู่พวกเรามีไปออกบูธในฟูมิเฟสด้วยนะครับสองคนนี้เขาเคยมาแล้วในคำต้องห้ามครั้งที่แล้วซึ่งก็นิกนี่ถือว่าสร้างปรากฏการณ์พูดยังไงก็ไม่ตายเก่งมากไม่ได้เก่งฟุกใช่มีแต่คนชมว่าเก่งมีคนถามเทคนิคคืออะไรไม่รู้พูดไปเรื่อยว่าแต่มันไม่ตายจริงตลอดด้วยตอบตลอดด้วยแต่ไม่โดนเลยตายตลอดแต่คะแนนเท่ากันเราสองคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปลี่ยนไปทำต้องห้ามเลยไหมตอนนี้เลยไหมก่อนจะไปเล่นเกมเราก็มีน้องนัทสวัสดีครับกับบามาด้วยวันนี้เขาสนิทกันเจอกันบ่อยเตะบอลกับพี่ๆเขาอยู่ผมต่อยมวยอย่างเดียวครับไม่ถ้าเป็นมวยเจอได้สมัยม.ปลายพี่เคยเรียนมวยชายาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอะไรอ่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นบอร์ดเกมกันนะครับแล้วกว่าจะได้เล่นบอร์ดเกมแต่ละทีเนี่ยมันใช้เวลาหาสถานที่ไหนต้องนัดเพื่อนๆมารวมตัวกันนะครับกว่าจะได้เล่นแต่ละหนเนี่ยลำบากถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเล่นเกมกับเพื่อนๆได้แบบไม่ต้องวุ่นวายนะครับผมขอแนะนำนี่เลยนะครับแอป WePlay WePlay นะครับเป็นแอปมินิเกมยอดนิยมที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นเลยนะครับ WePlay เนี่ยมีมินิเกมและบอร์ดเกมฟรีมากมายให้ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามต้องการอย่างเกม Spyfall นะครับก็มีให้เลือกเล่นในแอปเหมือนกันและยังมีเกมสนุกสนุกให้เล่นคลายเครียดอีกเยอะแยะเลยครับอย่างเกมวาดและเดานะครับที่ให้คุณเนี่ยได้วาดภาพแล้วก็เดาคำศัพท์กับเพื่อนๆครับหรือว่าเกมแย่งไมค์ร้องเพลงนะครับให้คุณทดสอบความเป็นนักร้องเสียงเพราะหรือว่าเสียงเพี้ยนก็มีนะครับเพียงเปิดมือถือนะครับก็พร้อมสนุกกันไปแบบฟรีๆได้ทุกที่บนแอป WePlay โอ้ใจแล้วใจแล้วใจอ่ะให้นี่กับกูส่งเข้าเกมดีกว่าส่งเข้าเกมนะครับผมพร้อมกันเลยครับไปเล่นเกมกันครับเล่นกับโหความสมัครใจของพวกผมนี่10คะแนนเต็มอยู่แล้วอ่ะ1 2 3แล้วตอนนี้เลยครับทุกคนไปเล่นเกมเอาใครจะถามใครก่อนโหยชัดไปทุกคนอ๋อถามนัดครับนัดที่แห่งเนี้ยครับมีสนามหญ้าเยอะไหมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าที่แห่งนี้ค่อนข้างมีสนามหญ้าพอสมควรนะครับแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างโอเคคุณชัดเจนนะครับผมชัดเจนชัดเจนชัดเจนถามกลับไม่ได้พี่ถามพี่เวงถามคุณต้าแมนถามทำไมถามคุณต้าแมนถามพี่เวงครับครับโลของพี่เวงเนี่ยมีชุดประจำตำแหน่งไหมครับมีครับฉันทางจ้าระอะไรวะเนี่ยกูหลอกสปายอยู่อ๋อไอ้นิกเนี่ยครับไม่ดีกว่าไอ้ก้าครับ
มึงกำลังทำไมกำลังจะซาวข้าวเหรอในโลมึงคือเฮ้ยพี่เป็นสปายบ่อยไปปะไม่ได้เป็นสปายมึงทำอย่างเงี้ยแกมีพิรุธนะไม่ตอนนี้สปายแฝงตัวอยู่ในพวกมึง5คนเฮ้ยไม่ใช่กูแน่นอนแต่พี่ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาทำท่าอะไรอยู่งงอ่ะปากใส่เลยนะเอาพี่ถามสิคือโลของมึงเนี่ยมึงจะบอกนะมึงกำลังกวนข้าวอยู่ในโรงอาหารน่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมพี่เม่งผมไม่ใช่สปายง่ายไปผมกำลังทำความสะอาดอ๋ออ่ะตากล้าถามพี่เต๋อแล้วครับครับที่นี่อยู่ในร่มไหมครับไม่ร่มครับผมบอกแบบเป็นในให้ใหใหพูดเดียวกันรู้แล้วกันนะว่าแบบมันเอามาเล่นหมากฮอสได้ถูกจริงจริงจริงแต่ว่ามันเอามาเล่นหมากฮอสได้เก็ตไหมครับเดี๋ยวเก็ตไหมพี่เวงอาจจะไม่เก็ตผมเก็ตไม่เป็นไรผมเก็ตจริงๆเดี๋ยวมันไม่เก็ตไอ้เหี้ยมันไม่เก็ตผมเซฟยังผมเซฟยังเอาไปเล่นหมากฮอสได้เพราะว่าแต่พี่ยังไม่เซฟนะผมเซฟเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าหมากฮอสของคุณเนี่ยมันเกี่ยวกับผมโดยตรงและมีอะไรไม่ตรงก็ตอบนะผมจะถามนิกครับพี่ผมอ่ะเอาเต่าไปวางตรงนั้นได้ไหมมันโอเคไหมเนี่ยไม่ควรครับทำไมอ่ะมันจะทำให้ทุกคนแบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ลำบากจริงทำเลยเล่นด้วยถามเลยเอากุ๊บเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยถามเลยถามเลยเฮ้ยอย่าเฉลยไม่ไอ้นี่มึงชัดมากมึงกำลังซอยเนื้ออยู่ใช่ไหมกูถามมึงเลยครับเข้าใจไหมที่เขาบอกว่าเล่นหมากฮอสได้เข้าใจเอาง่ายเลยไอสถานที่เนี้ยผมเคยไปผมเลยเข้าใจถามพี่เวงอ่ะพี่เวงเนี่ยไปทำอะไรในที่นี้ผมเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากๆของโลเคชั่นนี้ไม่มีผมเนี่ยไม่ได้เลยนี่ผมก็เหมือนกันอ่ะผมเนี่ยคือคนที่เอาลึกๆเป็นคนที่ลึกๆให้มันลึกๆแต่รู้คือที่สมมติว่านี่คือเป็นเปี๊ยกสมมติว่าหมากฮอสคืออะไรบางอย่างนะและนี่คือก้านของหมากฮอสอ๋ออ่าเข้าใจแล้วนี่คือก้านของหมากฮอสเข้าใจแล้วโอเคผมเข้าใจแล้วหมายว่าพี่เล่นหมากฮอสอยู่กับผมใช่ตอนนี้นุ้งอยู่3คนแล้วโอเคก็ได้นะแต่ครับไอ้น่ะไอ้ก้านของหมากฮอสไงเรามีหมากฮอสเราก็ต้องมีก้านของหมากฮอสอยู่แล้วไอ้ก้านในหมากฮอสเนี่ยมันอยู่ในโรงครัวของโลเคชั่นมึงหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนก้าวแพ้เลยว่าแน่นอนไม่ใช่ผมเป็นคนทำความสะอาดเอางี้ทุกคนทำท่าแบบว่าทำท่าในโลตัวเองเอาแค่แบบอย่าชัดมากอย่าให้กิ่มรู้กิ่มได้แต่เรารู้กันเองกุ้งกิ่มหนึ่งสองสามคุยอันนี้อะไรอ่ะทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วนี้ทำความสะอาดยังไงเข็นรถไปเพื่อทำความสะอาดผมพร้อมบ่นแล้วนะอาจจะใครต้องให้เขาพูดอะไรสักอย่างไหมเผื่อที่เมื่อกี้ถึงไหนแล้วถามถึงไหนแล้วจอดสุดถามไปที่ไหนวะง่ายกล้าถามใครกล้าถามใครกล้าถามใครถามพี่เองเลยอ๋อถามเชิญครับผมอันนี้เล่นหมากฮอสกับผมไงเล่นอยู่ด้วยกันใช่ปกติผมแพ้มันบ่อยด้วยปกติที่นี่เนี่ยเขาเปิดกี่โมงหุยไม่เคยไปนะแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยไม่มีอ่ะเท่าที่กูเห็นนะเปิดทั้งวันก็มีนะใช่ไม่มันแล้วแต่จริงๆมีสัตว์ด้วยนะที่เนี้ยมีสัตว์บางทีก็มีมีแพะดำวิ่งมาใช่แต่ถ้าเป็นเต่ามันจะกิกจักใช่เต่าวางไม่ได้เต่าวางไม่ได้ที่เนี้ยขายตั๋วเหมือนซาฟารีเวิลด์เลยเว้ยสวนสัตว์ละเปล่านะหมดละเฉลยมาเลยดีกว่าคนที่เป็นสปายอ่ะมีอะไรจะพูดก่อนจะโหวตไหมใช่มีอะไรจะพูดก่อนจะโหวตไหมไม่กินนี่แหละแกมีพิรุธข้าจะเป็นตลอดเลยโอเคครับคุณพี่ทำไมเลยเป็นสปายนี่เป็นสปายในสามสองหนึ่งนี่ครับเฮ้ยทำไมชี้ผมคนเดียวเลยอ่ะผมไม่ได้เป็นสปายนะเดี๋ยวมาถามทำไมอีกครับคุณผู้ชมเอกฉันท์สุดๆเป็นสปายหรือเปล่าเป็นนะ
ลองทายลองทายคำไม่ได้ไม่เปิดโลนเยอะเรารีแคปก่อนดีกว่าว่าเมื่อกี้เราทำอะไรที่บอกไว้สบายป่ะพี่ต้องทำแบบบอกอะไรนะผมเป็นหมักคอสที่นี่หมักคอสที่เฮ้ยมึงอะไรนะมึงเกี้ยขันเนื้อหรืออะไรอยู่นี่เลยครับเปิดร้านเตี๋ยวเนื้อของผมเนี่ยอันนี้คืออะไรร้านนวดอันนี้อะไรครับครับก็เชิญญาติโยมเข้าเฮ้ยคุณหลุดไปเนี่ยคุณหลุดไปเนี่ยนัดดีๆเปิดเรื่องปล่อยลำแสงลองทายดูน่าจะเป็นศาลเจ้าโอ้ยรู้ได้ไงวะคงวัดคงตอนคงรู้ได้ไงว่ากูเป็นทูบสรุปที่นี่คือที่ไหนครับผมสนามแข่งรถครับพี่เป็นนักแข่งมาคอสก็คือเป็นนักแข่งไม่มีอะไรส่วนพี่อ่ะพี่แค่จะมุ่งตรงหาตารางมาคอสเสมอเป็นไงลึกไหมของมึงคือช่างช่างเปลี่ยนงานครับแล้วนี่อะไรกูใครลองทำท่าอีกทีกูทำท่าอีกทีเลยหน่อยใครอันนี้หน่วยพยาบาลถูกต้องผมได้เป็นนักข่าวพี่เป็นกรรมการโบกธงโบกธงเอาน้องแม่เป็นเสาพี่เสาไงโอเคไหมโอเคยากเหมือนกันนะมาดิทำท่านี้ดูมั่นใจขึ้นเยอะนะตานี้คนละคนกับตาก่อนเลยพี่บุ๊คครับเอ้ยอย่าชักทางที่นี้มีอยู่แถวนี้ไหมครับไม่น่าจะมีนะฮะผมว่าไม่มีหรอกจริงหรือเปล่าไม่มีครับผมกล้าครับพี่เตยครับพี่เตยมีสิทธิ์ตานี้ทำไมอ่ะไม่รู้มีสิทธิ์แต่ไม่ใช่กูเดี๋ยวบนไม่ใช่กูเดี๋ยวกูตอบให้ตรงเลยเองหรอไม่ใช่พี่ไม่ใช่แหละพี่เติร์ดครับครับพี่เติร์ดเนี่ยไปที่นี่ทำไมฮะตอบไม่ให้สปายรู้ดีหรือตอบเพราะว่าตัวเองไม่รู้ตอบยังไงดีว่าไม่รู้เลยอย่างนี้ผมตอบไม่ดีวะมันไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันมีอะไรบ้างวะที่มันคือท่าอะไรนะขอทำท่าก่อนได้ไหมเฮ้ยมันมีเกี่ยวกับโลกด้วยเหรอมันกั้นอยู่ในอกผมคุกเข่าขอร้องชอบอันใช่ค็อกเทลชอบผมนิกครับเมื่อกี้ดีใจใช่ไหมที่พี่โดนกล่าวหาผมก็นั่งเปลี่ยนยังแกยิ้มไม่หุบเลยนะที่นี่ครับมีหมาไหมอ๋อหมายถึงสถานที่แห่งนี้มีไหมหมาไหมไม่ควรมีครับหมามันเยอะนะโอ้ยต่อได้เลยได้ดีที่เราจบแล้วคนดูเราคือพวกเราอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วผมไม่รู้คนดูรู้ยังนะครับแต่ว่าถ้าเราชัดมากๆเนี่ยนี่ก็จะรู้พี่เวงครับสถานที่แห่งนี้ถ้าเครียดควรไปไหมครับคือคนอยู่ที่นี่เครียดทุกคนครับมันต้องสู้กับสัตว์ประหลาดนะครับไปเยี่ยมอย่างนี้ดังเสียงฟ้าฟาดไม่ได้ชัดแล้วใช่ไหมไม่ได้แกปากแต่ว่าหน้าโคตรสิงเลยเนาะเอ้ยไม่น่าจับได้แผ่นนี้ได้ว่าตากูถามไอ้กุ๊กไอ้พี่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะโลเนี่ยมันอยู่ที่ภาคเหนือหรือเปล่าวะไม่เอาไปเฮียลึกเลยกูไม่รู้อีกทีนี้มีมั้งต้องไปทางนั้นแล้วต้องไปทางนั้นจะอะไรอ่ะไอ้เหี้ยใช่ภาคเหนือมันสับเฉพาะหรือเปล่าวะไม่รู้มันไม่มีมึงอย่าทำยังไงกูค่อยเขวนะไม่ผมกลัวว่าที่พี่ถามมามันคือสับเฉพาะของภาคเหนือหรือเปล่าผมไม่รู้คำสับเหนือโอเคแป๊บนึงไม่เฉพาะหรอกแต่กูพยายามตรงอ่ะว่ามีเปล่าอ๋ออันนั้นแค่นั้นไม่มีไม่มีเพราะตอนนี้ไอ้นี่มันแย่แล้วเฮ้ยผมไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พี่ต้องพิสูจน์ถามมาสิพี่อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอุ้ยอุ้ยอยู่ชั้นไหนรอแหลมฉันด้วยรอแหลมฉันด้วยเกิดแล้วด้วยผมอยู่ชั้นปกติของผมเลยนัดครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับความเชื่อไหมอุ้ยมีส่วนเกี่ยวจะว่าเกี่ยวมันก็เกี่ยวก็ใช่พี่เวงครับครับผมสถานที่แห่งนี้ครับมีสัตว์เยอะไหมเห็นแต่หมานะฟาร์มปองปาเลเนียนนะมันเก่งเป๋งไอ้เล็กครับในอังกฤษมีไหม
ประเทศอังกฤษมีสถานที่นี้ไหมมีโอ้ยแพงนี้เพลงไอโอก็ขึ้นแล้วใจฉันกูทำอะไรลงไปเนี่ยมีโอ้โหหลุดเลยไม่สงสัยแล้วตอนนี้เอาพยายามนิกพี่พยายามค้นหาข้อมูลเฮ้ยกล้าไม่ได้ถามเลยมั่นใจกันถึงขนาดนี้เลยเนี่ยตอนนี้ไม่อาจจะไอ้กล้ายังไม่ได้พูดเลยเนี่ยตอนนี้เฮ้ยกล้าจะเฉลยนะกล้าครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยต้องเสียเงินเข้าไหมเออทำดีครับทำดีในปัจจุบันหรือพี่กุ๊กวะถ้าเสียก็เยอะมากเลยอ่ะเยอะแบบมากๆเลยอ่ะแต่ถ้าไม่เสียก็คือไม่เสียเลยก็จริงก็จริงตอบว่าดีตอบดีตอบให้มันงงมากๆเลยซับซ้อนไปหมดเลยใครเป็นสปายวะแกมีพิรุธนะกล้าถามต่อไม่เหลือแล้วมั้งตอนนี้กล้าถามนี้ก็ได้เอ้ยถามกูก็ได้จะได้กูจะได้ซัดอีกต่อมาดิผมเต็มปากเต็มคำอยู่แล้วโอเคพี่กุ๊กครับที่นี่เนี่ยเขามีที่ตีไหมครับอุ้ยมันมีแบบเด่นชัดเฮ้ยอย่าไปพูดถึงร้านตียุงอ๋อโอเคเดี๋ยวขายแบบโอ้ยลืมมันมีแบบเด่นชัดแล้วกันพี่นี่ครับว่าไงสถานที่แห่งนี้ในอังกฤษเนี่ยมันพบได้ทั่วไปไหมเฮ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นมันเฉพาะทางใช่ๆมันเฉพาะทางในอังกฤษโอ้ต้องหายากจัดใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้นิกถามแล้วจะให้แบบข้อมูลจริงๆเลยนะกับนิกเออถามใครก็ได้ให้ข้อมูลจริงๆนะถามนัดครับผมสถานที่แห่งนี้เนี่ยพี่ควรไปไหมโหถ้าถามว่าควรไปไหมนี่มันแล้วแต่บุคคลเลยครับมันค่อนข้างปัดเจกขอบคุณมากแต่เป็นผมอ่ะอ้าวนี่เป็นไงจะพูดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นผมเอาไปตอบแล้วไปผมอยากไปเอาว่าถ้าเป็นผมไม่อยากไปแล้วกันผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปให้ข้อมูลจริงนี่ข้อมูลจริงต้องไปทำไมผมต้องไปอ๋อตามโลแล้วแต่ตามโลผมจะไปถ้าตามโลผมควรจะไปเลยส่วนตามโลผมพี่เติร์ดไปผมเลยต้องไปเออต้องโหวตไหมเอาซะหน่อยพี่นี่นะบวชซะหน่อยพี่บวชเอาไม่ตัดเอาไม่ตัดบวชต้องบวชนิดนึงเอาโอเคครับชี้อยู่ใน3 2ยังแกนั่นแหละอะไรแกนั่นแหละอะไรแกมีพิรุธนะไม่รู้จะบวชใครอ่ะเอาเลยก่อนเป็นสไปซ์อ่ะครับเป็นครับไม่เหลือครับแล้วความเป็นจริงนะถ้าเกิดไอ้นี่นะเป็นคนที่จับอะไรพวกนี้ได้เก็บอาการตัวเองไม่อยู่ติดตลกอ่ะไม่ต้องสะดุ้งดีนะอาการออกลองทายโลหน่อยลองทายโลครับคือเมื่อกี้ไอ้ที่พี่เติร์ดถามว่าที่นี่มีหมาเยอะไหมแล้วก็บอกว่าไม่ควรมีแล้วทุกคนก็แสดงออกชัดเจนเลยว่าต้องช่วยแล้วว่ามึงโดนจับได้แล้วตายแล้วโอ้คำถามดีคำถามนั้นดีว่าที่อังกฤษตะโกนว่ามีทุกคนก็บอกว่ามันแปลกแล้วก็มีพี่เติร์ดเข้าไปคุกเข่าร้องเพลงค็อกเทลอยู่ตอนแรกแต่งโบสถ์แต่โบสถ์ไม่น่ามีหมาเยอะเอาเป็นโรงพยาบาลสัตว์ก็ได้ครับก็ถือว่ามีเป็นความพยายามที่กระเสือกกระสนที่ดีสุดแล้วที่จะพยายามไปบอกเลยว่าไม่ถูกเฉลยเฉลยเลยให้กล้าดีกว่าเพราะกล้าเป็นคนที่ทำคนแรกคืออะไรครับเฉลยแบบโลชัดๆติ๊งนิ่งนิ่งติ๊งนิ่งนิ่งนิ่งเออสองนี่เป็นหวังเฉาหมาหั่นเหรอเมื่อกี้ไม่จังเจ้าครับไม่จังเจ้าไม่ตะโกนจังเจ้ายืนแอคอย่างเดียวเลยแล้วเธอเป็นอะไรผมเป็นโจทย์มึงเป็นไรผมเป็นจำเลยเข้ามาผมถึงมาไงเข้ามาผมถึงมาผมเป็นเพชฌฆาตโอ้โหผมเป็นปะวุ้นจิ้นโอ้โหรุ่นใหญ่จังเลยแต่ว่ามึงเชื่อไหมรุ่นใหญ่เนี่ยเออแล้วกูจำไม่ได้กูเป็นไรกูจำได้แต่โลกูนี่ก่อนที่จะเข้าเกมสุดท้ายนะครับใครที่เห็นเราเล่นเกมสนุกสนุกแบบนี้แล้วรู้สึกอยากลองเล่นตามบ้างนะครับก็สามารถชวนเพื่อนๆเนี่ยมาสนุกด้วยกันได้บนแอป WePlay แอปมินิเกมยอดนิยมครับวันหยุดไม่รู้จะเล่นอะไรกับเพื่อนก็ให้นึกถึง WePlay นะครับสามารถไปโหลดกันได้แล้วทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับผมครับอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเกมสุดท้ายเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าสปายเล่นยากครับเราลองแบบให้ข้อมูลที่มันจริงๆจริงๆหน่อยนะเพื่อช่วยหน่อยเพราะสปายเล่นยากจริงเกมเนี้ยกล้าน่าจะคิดเหมือนพี่นะว่าทำไมเขาเพิ่งคิดได้หลังจากที่ไม่ก็จากสถิติไงจากสถิติ2เกมที่แล้วไงกลัวโดนหรือเปล่าอ
าก่อนตอนนี้ใครเป็นสปายแม่งสิ่งเอาตามที่เราตกลงกันนะเราจะบอกข้อมูลที่เป็นข้อมูลให้ไปศึกษาได้จริงๆเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่กูหรือเปล่าก็แม่งทำความสะอาดอีกแล้ววะผมอยู่ในโลกำลังทำอยู่ไหนพี่เหวงเขาโลดิพี่เหวงเขาโลไหนนี่เขาโลยังผมโลชัดเกินไปผมขอเป็นไม่เข้าโลนี้ได้ไหมเข้าโลนิดเดียวนิดเดียวขอนิดเดียวให้รู้สึกพี่รอดอ่ะเข้าเดี๋ยวนี้นี่ดูผมพอแล้วรู้แล้วรู้นะรู้แล้วผมรู้เหรอผมรู้แต่ขอดูอีกครับครับกูไม่สามารถทำอื่นได้เลยมันจะชัดมากนี่คือนี่รู้แล้วผมรู้แล้วมึงรู้ว่าอะไรอ่ะรู้จริงนะจริงครับจริงไม่มาพูดจริงเฮ้ยทำไมมึงเงียบจังวะครับก็อ้าวครับผมกำลังคิดตามยังไม่เข้าใจทีนี้ถามก่อนงั้นถามก้าครับผมโลเคชันนี้ต้องเสียสตังค์เพื่อเข้าไปไหมครับเสียครับตอนนี้เหลือ1 2ว้าทำไมมีสนามแข่งรถล่ะไอ้น่าสงสัยนะอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวมันเป็นคำใบ้นี่โลสนามบินมีรถด้วยเหรอพี่เหว่งครับพี่เหว่งเนี่ยอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกครับอุ้ยผมอยู่ข้างในของข้างในอีกทีนึงอุ้ยลึกซะด้วยข้างในของข้างในโลผมเนี่ยชัดมากถ้าผมพูดมันชัดมากไม่มีทางเข้าใจได้เลยเข้าใจแล้วใครต้องเข้าจริงๆเข้าใจแล้วมาแล้วเขาโคตรชัดเลยนะไม่เข้าใจอ่ะไม่ผมก็ไม่เข้าใจนะพี่เหว่งมีประโยชน์ทางโภชนาการเลยอ่ะชัดไปคุณพูดงี้มันรู้เลยเดี๋ยวนั้นมันรู้โอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วไอ้นัทครับไอ้หนูโว้ยสนจริงๆสนจริงๆในอันนี้ในประเทศบราซิลมีมั้ยโลเคชั่นเนี้ยบราซิลมีมั้ยเห็นแล้วว่าบราซิลอยู่บนจอพี่ไปตัดช้อยบราซิลได้ทําแบบเนี้ยโอ้โหสงสัยนะมีถามพวกนี้เดี๋ยวเราถามไปอย่างนี้เลยไหมล่ะโอเคพี่กูครับครับผมสถานที่แห่งนี้ครับเปิดกลางคืนไหมครับที่ผมเคยเห็นน่ะมันมีที่หนึ่งที่เปิดกลางคืนโอ้ผมเคยไปด้วยบราซิลที่บราซิลใช่พี่นี่ครับครับเธอโดนกูซวยอย่างนี้นะไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่สถานที่อย่างเนี้ยพี่ทำอะไรอยู่ในนี้ทำอะไรมาทำอะไรขออนุญาตทำท่าให้ดูได้ไหมได้เลยถ้าเกิดแบบว่าเนี่ยสมมติว่านั่งไขว่ห้างจะเป็นคนที่ถือว่าดูยิ่งใหญ่คนหนึ่งในสถานที่แห่งนี้เอ๊ะถ่ายพงบางคนในนี้บางคนในนี้อาจจะเขาเรียกว่าไงนะทำบางอย่างเพื่อผมเฮ้ยก็เป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้ทุกที่อ่ะพี่อ่ะต่อเฮ้ยอันนี้ยากลองดูอันนี้ยากอันนี้ลองฟังคำถามเขาไอ้หนูรีบมาทางนี้เร็วลูกไอ้ของเขาคือตอนนี้นี่ควรจะถามเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือถามเพื่อหาสปายหมดเลยครับพี่เลือกมาได้เลยเดี๋ยวนี้จะถามให้ถามแบบแคบๆที่คนรู้ก็จะรู้คนสปายจะไม่รู้โอเคสถานที่แห่งนี้เนี่ยควรมีความสามารถเฉพาะทางไหมค่อนข้างต้องมีเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับสถานที่นี้ครับครับพี่เติร์ดครับครับที่นี่เนี่ยเด็กเยอะไหมครับเยอะครับผู้ใหญ่ก็เยอะสายน่าสงสัยไปหมดน่าสงสัยไปหมดพี่เห็นครับครับถ้าผมอ่ะอยากจะเอา Vplay เนี่ยไปเล่นกันในนั้นได้ไหมก็ได้นะเพราะว่ามันโทรศัพท์หรือมันทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้ไหมได้ครับได้ได้เหรอเข้าไปเล่นในนั้นได้ได้แต่ของโลผมไม่ได้ผมอยู่ในของในโอเคนัทครับครับอากาศร้อนไหมอากาศทำไมหมากัดไงคุณบู๊ดเดียวอากาศร้อนไหมโลเคชั่นนี้ค่อนข้างร้อนครับค่อนข้างร้อนทั้งที่มันอยู่ในแอนตาร์กติกเนี่ยนะใช่ครับฤดูร้อนแอนตาร์กติกน้ำแข็งละลายเมื่อกี้บาซิลบอกไงนะร้อนเหรอร้อนก็ใช่ก็ร้อนเฮ้ย
สปายครับรอบนี้เห็นนะทำได้ดีนะครับอ่ะพี่กูครับครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับฮะมีจริงไหมครับมีจริงไหมครับโอ้มันมีอยู่จริง 100% อยู่แล้วนี่นะมันพิสูจน์แล้วมันไม่เป็นอะตอนไหนวะพิสูจน์แล้วมันตะโกนไงเออมันทำพิสูจน์ตลอดเวลาไอ้หนูเออสถานที่แห่งนี้มีจริงแล้วพ่อผมโอ้โหลงไปอีกแล้วมึงนี่ดื้อจริงๆเออน่าจะพนักงานดีเด่นโอเคมึงนี่ดื้อจริงพี่นี่ครับไม่ใช่หรอกสถานที่แห่งเนี้ยพี่เนี่ยเคยไปไหมพี่เนี่ยเคยไปไหมไม่เคยหมายถึงในโลเหรอชีวิตจริงตัวจริงไม่เคยไปเลยใช่ใช่ใช่ล่าครับครับผมโอ้ยยังไงเดี๋ยวก่อนนะโตมารูปแบบไหนเนาะเอ๊ะต้องไปบ้างเปล่าวะต้องมีบ้างนะวาร์ปบ้างอ่ะอันนี้ถามต่อทำตอบแปลกอย่างไอ้กูต้องให้พวกกูชับถมอีกแล้วเหรอไม่ใช่ไม่นัดซ้ำถมอีกรอบรู้สึกผิดแล้วนะต้องถอนแล้วนะถ้างั้นต้องถามโชว์ถามโชว์เพื่อพิสูจน์ตัวเองโอเคไหมถามเพื่อพิสูจน์ตัวเองโอเคไหมจะไม่เคยไปจริงก็ได้สถานที่แห่งนี้ถ้ามันอยู่ในเวลาที่แบบว่าทำการของเขาเนี่ยเกินร้อยคนเป็นเรื่องปกติไหมปกติครับโอเคไหมครับเหมือนมึงจะพยายามตัดช้อยตากล้าถามก็ไปเป็นกูได้ที่นี่เนี่ยเวลาคนไปเนี่ยเขามีความสุขไหมครับโคตรเศร้าเลยเขาเศร้าทำไมวะเขาเศร้าทำไมวะเรื่องอะไรเดี๋ยวเราบอกจะให้ข้อมูลที่แท้จริงเอาเป็นว่าผมตอบหล่อเพื่อดูรีแอคชั่นแล้วกันมันคือเพลงคว้างเลยนะเพลงคว้างเลยเศร้าเหรอคิดใหญ่เลยไม่ได้สุสานหรือเปล่านะผิดแล้วผมรู้ผมอยู่ที่เดียวกับพี่จริงๆพี่ถามผมได้เลยแบบเอ้ยเมื่อกี้กล้ามันพิสูจน์ยังนะพิสูจน์แล้วยังพิสูจน์เลยไม่พิสูจน์แค่มันพูดว่ารู้แล้วพี่เพลงโลอะไรแล้วทำท่าทำทางอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่เตอร์ถามพี่เตอร์ต้องเอาไปถามพี่เตอร์ถามเราเริ่มถามเรียงไหมพอรู้ตัวแล้วระบุบุคคลดีกว่าถามอันนี้ดีกว่าที่สยามสแควร์มีไหมที่เนี้ยสยามสแควร์ไม่มีครับหรอเฮ้ยถอนหายใจเลยเฮ้ยไม่หวังหายใจไม่นี่อาจจะไม่ใช่นะผมไม่เด็ดถามไปผมให้เลยนะในไทยมีไหมเร็วมีถามไปกล้ากล้าครับมาเลยถามมาเลยยังไงก็ผิดคนแล้วคุณบอกให้ที่เนี่ยพายเรือได้ไหมพายได้พี่กล้าโคตรซวยเลยอ่ะไม่ซวยพี่ผมพิสูจน์ความจริงเลยพี่ถามมา50อันได้เลยผมตอบได้หมดเลยแต่ตอนนี้รู้นะว่าสถานที่นี้ไม่ได้เศร้าใช่ป่ะจริงโดนหลอกถามเหรอใช่กล้าลองถามดูไม่เศร้าอุ้ยยากนี่ยากนะสายตาแน่แน่เอาแน่ดูตรงก้าวแน่ข้างบนมีเยอะไหมครับนี่คือคำถามว่าใช่ครับข้างบนมีเยอะไหมครับอะไรอ่ะเดี๋ยวกูชี้คนถามแม่มเลยเอาตาลอยเลยตาลอยพี่ตอบว่าพี่ไม่รู้ได้ไหมข้างบนข้างบนมีเยอะไหมคำถามข้างเนี่ยไม่รู้บนไหนเนาะข้างบนมีเยอะไหมอ่ะเยอะก็ได้ผมมีเหตุผลของผมโอเคข้างบนมีเยอะไหมโหยากว่ะชี้เลยโอเคโอ้ไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยเหมือนกันที่พร้อมกันใน3 2 1ชี้ครับเฮ้ยเอาจริงๆดิผมชัดขนาดนี้กล้าแล้วกล้าโดนหวดเยอะที่สุดกล้าเป็นสปายหรือเปล่าไม่ได้เป็นครับเอ้ยเทิร์นหรือเปล่าวะว่าให้เทิร์นวะคนนี้ก่อน 100% เฮ้ยนี่ไม่ใช่เหรอ 100% เลยเหรอ 100% ด้วยทำไมอ่ะไม่ใช่มาถีบหน้าผมเขาตัดคำว่ามันโตตรงนี้ออกมันเล่นคนเก่งเลยหน้าสีหน้ามันใช่ไหมพี่คิดดีๆเขามีลูกใช่ตรงนี้ใช่ไงเขามีลูกไม่เฉลยครับผมเองครับไม่เป็นไรไม่บอกเลยคิดดีๆเขามีลูกมึงอ่ะมาตีความหมายแบบนี้ดวงดีพี่ตาปัญหาเคยไปไหมใหม่หรือกันเออแน่พี่ตายนั่นแหละเกือบหลุดแล้วโลอะไรพี่เด็กทำท่าเดียวนี้ก็ไม่เก็ตมันคือท่าเปลือกกล้วยเหรอเปลือกกล้วยแล้วอยู่ข้างในของข้างในไอ้ที่เขาบอกเศร้าทุกคนบอกเฮ้ยควรแฮปปี้ไอ้นี่อะไรนะขออีกทีได้ไหมไอ้หนูเอาชอบนี่เสร็จแล้ววันหลังจะไม่ต้องมาผมขับรถโอ้
เอามึงคิดดูนะไอ้นี่ไล่เด็กมึงขับรถเขาปอกกล้วยที่ไหนวะอันนี้ท่าตอนแรกทำอะไรนะทำไอ้ยันทำโทษใหญ่ละหายเลยสวนสัตว์เอ้าขับรถซาฟารีไอ้นี่ไล่เด็กไม่ให้เข้าพี่ลิงอุรังอุตังลิงอะไรจนเรียกคนนี้เป็นใครไม่เห็นท่าพี่เติ้ลอ๋อพี่เติ้ลอ๋อตัวตลกแล้วกล้าเป็นใครวะขายป๊อปคอร์นไม่ได้ผมรู้แล้วและสถานที่ที่ถูกต้องก็คือสวนสัตว์ไม่บ่อยนะครับพี่อ่ะไม่โดนจับแล้วตอบดูขอดูพี่เองหน่อยเป็นลิงป่ะลิงจริงด้วยใช่แล้วอยู่ในของอยู่ในคืออะไรอ่ะก็อยู่ในสวนสัตว์แล้วก็ในกรงไงอ๋ออยู่ในส่วนผมเป็นคนขับรถนำเที่ยวฮะเฮ้ยแดกแขนกูไปแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนสัตว์ไอ้กล้าเป็นคนเก็บตัวเหรอมันคนขายอาหารสัตว์ครับนี่เป็นเด็กๆมาเที่ยวนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจขอบคุณครับอาจจะเพราะว่าเคยซ้อมเล่นในแอป V เพลงมึงนี่แม่งสุดยอดว่ะหวานเทียบสนุกดีจบแล้วครับก็เกมไม่ยากแสบตามากครับผมตาแห้งผมต้องใช้แอป V เพลหยอดตาไม่รู้ว่าแสบตาโอเคก็ฝากช่องทุกคนด้วยนะครับมีเทพลีลา NR และบางระมาดสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้หนูไอ้หนูเลิกแล้วเทพลีลาเทพลีลา